ควันหลงชัยชนะของทีมชาติไทยที่บุกไปอัดอินโดนีเซีย3-0ในนัดที่2ของฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ทีมชาติไทยมี4คะแนนนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม C หลังผ่านไป2นัดล่าสุดเพจของ FIFA World Cup ได้แชร์คลิปลูกยิงของสุภโชคสารชาติจากเพจ Asian Football Confederation AFC เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับใช้คำว่าสุภโชคสารชาติ What inspired from as he inspired Thailand to a 3-0 win over Indonesia in the second round of qualifying for the 2022 FIFA World Cup หรือที่แปลเป็นไทยว่าสุภโชคสารชาติความกำลังเข้าฝักสุดๆนำไทยถล่มอินโดนีเซียในเกมที่2รอบคัดเลือก FIFA World Cup 2022สำหรับโปรแกรมนัดที่3ของทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตรับมือ UAE ในวันที่15ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลทั่วทั้งประเทศได้ชมกันเช่นเดิมสื่อตีข่าวสมาคมฟุตบอลอีเหนาเตรียมปลดกุนซือไซมอนสื่ออินโดนีเซียตีข่าวสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียมีแผนเตรียมปลดไซมอนแมคเมนินี่กุนซือใหญ่ของทีมหลังจากที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าด้วยการพ่ายคาบ้าน2นัดรวดให้กับทีมชาติมาเลเซีย2-3และเกมนัดล่าสุดแพ้ทีมชาติไทย0-3ล่าสุดมีการเปิดเผยจากสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียว่าอาจจะมีการแต่งตั้งให้ลาหมาดามาวานอดีตนักฟุตบอลอินโดนีเซียวัย52ปีที่ปัจจุบันเป็นโค้ชทีมฟุตบอลอยู่ในลีก1ของฟุตบอลลีกอินโดนีเซียเข้ามาทำหน้าที่แทน